สวัสดีครับนี่คือต้นมอนสเตอร่าอัลโบนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ทำการตัดเตือนไปครบระยะเวลา1เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูในช่องได้เลยนะครับนี่คือร่องรอยบาดแผลที่เราได้ทำการตัดเตือนเอาไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแห้งแล้วก็ไม่มีการเน่าหรือว่าติดเชื้อลามไปส่วนอื่นๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของรากกันบ้างนะครับรากอากาศด้านบนนี้เป็นรากที่ขึ้นมาใหม่นะฮะตอนแรกยังไม่มีเนาะนี่ในแก้วนี้ก็เป็นในส่วนที่เราได้ทำการล่อรากเอาไว้ในนี้ก็จะเป็นรากอากาศที่ตอนแรกก็จะเป็นเหมือนรากเส้นด้านบนนะฮะคือเป็นตรงๆออกมาตอนนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงมีรากแขนงพร้อมที่จะหาอาหารเองได้แล้วนะครับขั้นตอนในการตัดเตือนก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับชื่อคลิปว่าการตัดเตือนมอนสเตอร่าอัลโบนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้สิ่งที่ผมจะพามาดูก็คือจะตัดเจ้าตัวส่วนที่เราล่อล่าเอาไว้เนี่ยก็คือส่วนยอดด้านบนเนี่ยออกมาปลูกนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อจะได้ทำการตัดได้ง่ายๆนะฮะผมขอเอาเสาเนี่ยออกหน่อยนะครับเสานี้มีไว้ทำไมก็มีเอาไว้ให้ต้นไม้มันเลื้อยนะครับเจ้ามอนสเตอร่าเนี่ยถ้ามีอะไรให้มันยึดเกาะให้มันเลื้อยเนี่ยใบมันก็จะค่อนข้างใหญ่เร็วนะฮะนี่เดี๋ยวตัดหน่อยครับมีดก็ไม่ค่อยคมนะครับนี่ออกแล้วนี่โอเคเดี๋ยวตัดอีกฝั่งนึงค่อยๆตัดไปครับทำต้นไม้ไม่ต้องรีบครับค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับจะได้ป้องกันจะได้ไม่เกิดความเสียหายด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการเอาเจ้าพลาสติกที่ขั้นรอยตัดเตือนเอาไว้เนี่ยออกนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอามีดหรือว่าคัตเตอร์อะไรก็ได้นะครับที่คมๆที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะเอามาตัดเจ้าส่วนยอดเนี้ยออกมาปลูกแต่ก่อนใช้ผมอยากจะแนะนำว่าควรล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะครับเพื่อลดการติดเชื้อนะฮะหรือว่าสิ่งสกปรกที่อยู่ที่ใบมีดเนี่ยจะมาทำให้ต้นไม้เราเสียหายได้นะครับคราวนี้เราก็ค่อยๆยัดมันนะฮะลงไปในแผลเดิมของมันแล้วก็เดี๋ยวเราจะกรีดออกมานะฮะค่อยๆทำครับระวังไปโดนส่วนอื่นเดี๋ยวจะเสียหายได้นะฮะนี่ทีนี้ก็ตัดมันออกมาเลยชึบนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดึงมันออกมานะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่สวยงามครับเรามาดูรอยแผลกันหน่อยนะฮะจะเห็นได้ว่าซีกฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นร่องรอยที่เราได้ทำการตัดเตือนเอาไว้นะครับแผลเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะฮะวิธีการขยายพันธุ์โดยการใช้การตัดเตือนแบบนี้นะฮะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องตัดออกมาแล้วก็เอาเขาไปอบในถุงนะครับเพราะว่าเนี่ยครับอย่างที่เห็นคือรากเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แข็งแรงแล้วพอเราเอาเขาไปปลูกต่อเนี่ยต้นไม้ใบมันก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของต้นตอกันหน่อยนะฮะผมตัดไว้อีกยอดนึงนะครับตัดเตือนเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ออกมานะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงจะเห็นได้ว่าแผลเขาก็เหมือนส่วนยอดเมื่อกี้ครับเริ่มแห้งแล้วในครึ่งนึงที่เราได้ทำการตัดเตือนเอาไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนยอดที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยพอใส่กระถางแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสวยไหมฮะมอนสเตอร่าอัลโบ3ใบด่างสวยๆของเรานะครับพอใส่กระถางแล้วดูดีเลยไหมฮะใส่กระถางใสแบบนี้ก็ช่วยให้เราเห็นระบบรากของเขานะครับว่ามันเจริญเติบโตหรือว่ารากมีปัญหาอะไรไหมเราจะได้แก้ไขได้ทันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กด Subscribe ได้โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ